ี่จะทำอะไรฆ่าผมเหรอถ้าจำเป็นฉันก็จะทำเข้าไม่ได้นะคะทำไมผมจะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ค่ะคุณเข้าไม่ได้ก็บอกเอ้ยพี่สาวเขาขอเข้าไม่ได้เดี๋ยวก่อนคุณจะไปไหนมีวอลเลยวอลเรียกเฮ้ยวิ่งไปแล้วอ่ะอาชินะคุณวายุมีเดินทางไปดูพื้นที่โครงการที่ภูเก็ตกับคุณเกษรานะคะนาวาครับฝึกงานเป็นไงบ้างก็งั้นๆแหละครับวันพี่หนึ่งให้ผมถ่ายแต่เอกสารหน้าเหมื่อมากเลยครับถึงใจไหนๆก็รับนาวาเขาเข้ามาฝึกงานแล้วอะหาอะไรเขาทำเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะจริงครับคุณวายุผมว่าผมมีความสามารถมากเลยนะครับตั้งแต่การเทรดหุ้นไปจนถึงการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างในกรณีคิงสตาร์เนี่ยทำไมเขาถึงไม่โอเคกับคุณแต่เขาไปโอเคเซเยสกับคุณเมย์เพราะว่ามันมีอะไรแน่ๆแสดงว่าผู้ช่วยคุณเมย์เนี่ยต้องเก่งมากๆนายนี่ก็ช่างสังเกตดีเหมือนกันคุณวายุคะอย่าไปฟังเขาให้มากเลยค่ะนี่ถ่ายเอกสารให้คล่องก่อนไหมจ๊ะไงงั้นนะพี่หนึ่งพอแล้วเลิกเถียงกันยังไงก็ลองหาอะไรให้นาวาเขาได้โชว์ฝีมือบ้างนะคุณเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณทำอย่างนี้ได้ไงก็บอกแล้วว่าให้อยู่ห่างๆไงแผนสูงเหมือนกันนะเราอะเซ็นสัญญาเสร็จคิดจะเขี่ยผมทิ้งอย่างนั้นเหรอนี่คุณคิดว่ามันจะง่ายเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมฮะหยุดอยู่นี้นะก็ในเมื่อคิดจะมาทำลายกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วออกไปได้ออกไปก็ได้คุณอยากให้ผมประกาศให้คนรู้ใช่ไหมว่าผมกับคุณเป็นอะไรกันนะฮะใช่ไหมข้าถ้าอยากจะประกาศก็ประกาศกันแต่คุณจะไม่เห็นหน้าฉันตลอดชีวิตใช่ผมไม่พูดเรื่องของเราก็ได้แต่ผมไม่อยากรู้นะในวันนี้คุณไม่เหลืออะไรคุณจะกลับมาหาผมไหมฉันจะกลับไปหาไหมเฮ้ยคิดจะทำอะไรฆ่าผมเหรอถ้าจำเป็นฉันก็จะทำไปนะไปธนบัตรไปยังคงคิดถึง